This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเราขอแนะน,นําหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคําตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเน,นัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast Readery Podcast reading is sexy จครับเวลาเรานึกถึงหนังสือที่เป็นหนังสือที่มีความสําคัญมากๆต่อยุคสมัยของเราหรือยุคสมัยต่างๆอะไรเงี้ยเราจะนึกถึงหนังสืออะไรบ้างเลยเอาผมผมเวลานึกแล้วกันผมจะนึกถึงแบบหนังสือ The Origin of Species ขอ,องเ <Charles Darwin, S 2> ชาส์ดาวินอะไรเงี้ที่พูดถึงวิวัฒนาการของอสปีชีแบบหลายๆสปีชีบนโลกนี้เนาะกับอีกเล่มนึงที่นึกถึงก็คือแบบเล่มอย่างหนังสือ Cosmos ของ Carl s a g a n อะไรเงี้ยที่พูดถึงแบบ จักราวาลคือที่ชงเนี่ยกำลังจะพูดว่าแต่ถ้าหนังสือวินาทีนี้มขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เป็นเล่มใหญ่หรือเล่มสาคัญอะ จะต้องนึกถึงเล่มนี้ผมผมนึกถึงว่าหนังสือยุคสมัยของเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดถึงเซเปียนส์อ่าโฮโมดิส์แล้วก็ทเวนตี้วันเลเซนส์ฟอร์ทเวนตี้เฟิร์สเซนูรีสามเล่มเลยสามเล่มเลยซึ่งเียคนเดียวกันซึ่งสองเล่มมีสองเล่มที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็คือแล้วก็เร็วๆนี้อีกเล่มหนึ่งก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยเหมือนกันวันนี้เราจะคุยถึงหนังสือของคุณยูวอลโนอาฮารารีนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวอิสราเอลเนาะแล้วก็พื้นฐานก็คือเป็นนักประวัติศาสตร์คคควาามสํัญือจะ พูดแค่ว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ไม่ได้ละคือเราพูดถึงเขาเนี่ยฮะนะเป็นแบบต็อดลีเดอร์และกันผู้นําทางความคิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมาร์กซ์ซัคเคเบิร์กหรือไม่ว่าจะเป็นบารักโอบามาหรือว่าบิลสเกตอะไรเงี้ยทั้ง3คนต่างยกย่องหนังสือสมเล่มนี้ว่ามันเป็นหนังสือของยุคสมัยของพวกเราจริงๆคือไม่อาจไม่ได้แล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่พอดแคสต์ที่ต่างจากครั้งอื่นเพราะเราจะคุยกันถึงหนังสือเล่มเดียวเลยครับ21บบทเรียนสําหรับศตวรรษที่21ครับ 21ว e s s o n ัน o r the 21สำหรับทเวนตีู้ดหนึ่งหนังสือทั้ง3เล่มของยูวอลก่อนละกันนะครับคุณยูวอลเนี่ยพวกเราไม่ใช่ให้พวกเราแบบในประเทศไทยเนาะทั้งโลกก็รู้จักเขาดีในหนังสือ3ามเล่มนี้หนังสือเล่มแรกเนี่ยคือปี2014เขาออกหนังสือชื่อ s ซเปีย s สมาก็คือหนังสือเล่มนี้เขาจะอธิบายถึงแบบเส้นทางการเป็นไปของสปีชีของมนุษย์เนี่ยซึ่งก็คือโฮโมเซเปียนเนาะราะว่าจากเดิมที่มันเคยเป็นเผ่าพันธุ์ลิงเผ่าพันธุ์เล็กๆเผ่าพันธุ์หนึ่งอะ แล้วมัน evolve หรือวิวัฒนาการตัวเอง s p e e c h i เนี้ย เป็นเผ่าพันธุ์ที่กลายเป็นมนุษย์ผู้ยึดครองโลกใบนี้อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ได้อย่างไรก็เหมือนพูดง่ายๆว่าเรามาสู่จุดนี้ได้อย่างไรหลายๆคำถามที่แบบเฮ้ยทำไมเรามีเงินใช้ทุกวันนี้มันมันถูกอธิบายอยู่ในหนังสือเล่มเซเปียนเหมือนตอนที่ที่เราขายหนังสือเล่มเล่มนี้ตอนนู้นนะคือแฮชแท็กที่เราติดก็คือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรพูดถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งอย่างเซเปียนเนี่ยคือ2014ันสี่เป็นเล่มที่สองในซีรีส์สังพันมหกเนี่ยครับคือออกหนังสือมาอีกเล่มหนึ่ง อด,อ,อดีตใช่ป่ะก็คือวิธาการในอดีตการมาจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่ว่าโฮโมเดวสเนี่ยก็คือเขาพูดถึงเรื่องราวในอนาคตว่ามนุษย์เนี่ยเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะยังอีโวพวกเรากลายไปเป็นอะไรได้อ,ไอีกใช่ป่ะในนี้เขาก็เลยเรียกชื่อเผ่าพันธุ์จากโฮโมเซเปียนอะไปกลายไปเป็นเผ่าพันธุ์โฮโมเดวสเดวสเนี่ยมันคือพระเจ้าเนะก็คือมนุษย์เนี่ยในอนาคตอะจะสถาปนาตัวเองขึ้นกลายไปเป็นพระเจ้าได้ไหม เขาก็จะพูดถึงเรื่องของ AI พูดถึงแบบการพัฒนาเรื่องยีนเรื่องไบโอเทคการตัดต่อพันธุกรรมจนกลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีช่วงที่คาบต่อระหว่างอดีตกับอนาคตครคราวนี้แล้วปัจจุบันละ่ะปัจจุบันพวกเรากำลังเผชิญภาวะอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยมีหนังสือต่อมาในปี2018นะครับหนังสือเล่มนี้ก็เลยออกมาชื่อ 21 Lessons for the 21st Century ชื่อภาษาไทยก็คือ21บทเรียนสำหรับศตรวรรษที่21หนังสือเซเปียนและ21บทเรียนนี้มีแปลแล้วโดวยสมัครพิมพ์ยิปซีนะครับออกมาให้อ่านทั้งสองเล่มซึ่งแบบบอกเลยว่าฉันอินมากอะ่ะเพราะมันคือ21บทเรียนที่ พออ่านจบแล้วทั้ง21บทเรียนที่เราจะต้องเรียนะมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือจบมันเหมือนอีก21หัวข้อที่เราต้องไปทําการศึกษาต่ออีกเยอะมากมันมันสำคัญกับวินาทีนี้ของของเราเราหมายถึงมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในโลกร่วมกันเนี้ยจริงๆเฮ้ยวันนี้หันต้องมันจําเป็นซีเรียสที่แล้วเว้ยต้องแบบว่ากลับมาคุยเรื่องพวกนี้กันคือคําถามง่ายๆที่คุณอยู่ว่าตั้งกำหนับเอาไว้ในบทนาก่อนก่ที่จะพาพวกเราเข้าไปสู่ทั้ง2ีบบทเรียนนะครับเขาก็ถามแค่ว่าหนังสือเล่มเนี้ยเขาพยายามจะทํา ให้พวกเราอ่ะสนใจเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันและอนาคตที่ใกล้มากของสังคมมนุษย์กําลังเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนี้มีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและพวกเรามีทางเลือกอะไรบ้างใช่ป่ะเราควรจะให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วรวมไปถึงว่าเราควรจะสอนเด็กๆของเราในเรื่องใดอีกบ้างโอ้แล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนในปี2018 แล้วก็ตีพิมพ์ปีปีนั้นแปลว่านี่มันคือเป็นหนังสือที่ต้องอ่านวินาทีนี้เลยมันปัจจุบันาบบมากๆเออเ<ล>ถ้าเลยไปปีหน้ามันอาจจะเก่าลงไปแล้วแต่ว่าวินาทีนี้ยเราจำเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มยี่สิบเอ็ดบทเรียนนี้กันเนาะหนังสือเล่มนี้ครับถ้าถ้าสรุปเป็นคําถามแบบใหญ่ๆเลยอ่ะเขาจะถามว่าปัจจุบันนี้พวกเรากําลังกับผเผชิญความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่ะ อะไรบ้าง,างใช่ป่ะแล้วหนังสือเล่มนี้มันเป็นการเชื้อเชิญให้คนอ่านคนที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้<ๆ>เขาเรียกว่า<ๆ>เข้ามาร่วมวงถกเถียงกันถึงอนาคตของสปีชีของมนุษย์กันเถอะกันเถอะก็คือหนังสือไม่ไม่ได้เชิงแบบว่าฟันธงแบบว่าเป๊ะโชโชะโชะอย่างนั้นเนาะแต่เหมือนตั้งคําถามให้เราว่าคุยเรื่องเหล่านี้กันเถอะมันต้องคุยแล้วนะถึงเรื่อง,องต่างๆเหล่านี้ ก็เนีครับหนังสือค่อนข้างหนาเนาะประมาณแบบ4ี่ร้อยกว่าหน้าใช่ป่ะใหญ่ด้วยแล้วก็เขาจะแบ่งออกมาเป็น5าพาร์ทใหญ่ๆครับไล่ไปทีละพาร์ทพาร์ทพาร์ทที่1คือความท้าทายทางเทคโนโลยีพาร์ทที่2ความท้าทายทางการเมืองพาร์ทที่3ความสิ้นหวังและความหวังพาร์ทที่4ก็จะเป็นเรื่องของความจริงแท้แล้วก็พาร์ทที่5พาร์ทสรุปเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องความยืดหยุ่นการปรับตัวของพวกเราซึ่งแบบ กระโจนข้ามไปพาร์ทที่ห้านิดๆว่าแบบสุดท้ายแล้วหนังสือจะชวนเราคุยกันว่าไอ้ที่คุยไอ้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกในสังคมต่างๆเนี่ยแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรเราต้องปรับตัวกันอย่างไรบ้างเข้าพาร์ทแรกกันก,นก่อนนะครับของหนังสือเล่มเนี้ยพาร์ทแรกจะพูดถึงความท้าทายทางเทคโนโลยียนะเกริ่นให้นิดนึงครับสำหรับใครที่อ่านเล่มที่ออกมาก่อนหน้าในของ <H omo S 1> ชาวพันเกิดคอมโดิอุสคือเรื่องนี้เราพูดถึงอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์แหละว,ว่า การปฏิวัติเขาเรียกว่าปฏิวัติแฟด2สองอย่างอะ่ะมันจะทําให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อะ่ะอีโวไปเป็นเผ่าพันธนะุนอน์อะไรในอนาคตอะไรเงี้ยการปฏิวัติแฟดที่คุณอยู่ว่าพูดถึงเนี่ยก็คือการปฏิวัติ2อ,อย่างครับอย่างแรกก็คือไบโอเทคไบโอเทคก็คือการปฏิวัติทางชีวชีววิทยาของร่างกายมนุษย์เซลล์ยีนการเพิ่มประสิทธิภาพหรือกําลังอะไรบางอย่างในในใ,ใ,ใ,ในร่างกายมนุษย์เนี่ยครับ อย่างที่สองก็คืออินโฟเทคการปฏิวัติทางด้านอินโฟเทคก็คือการปฏิวัติทางด้านข้อมูลมการจัดการข้อมูลข่าวสาร Big Data a l อั r ก t ริทมต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเราเห็นทั้งเห็นทั้งสองการปฏิวัติมันเคลื่อนตัวไปอย่าง อย่างเดวอยู่หรือเราได้ยินเรื่องพวกนี้ <ๆ S 2> อยู่บ่อยๆณจุดนี้ขอเสริมนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงการปฏิวัติต่งตรรางๆนาเนี่ยข้อหนึ่งก่อนย้ําคุณผู้ฟังก่อนต่อไปเนี้ยจาคาว่าปฏิวัติแฝดให้ดีๆมันจะเป็นคําใหญ่ซึ่งเป็นคำที่ได้ยินบ่อยขึ้นคําที่สําคัญกับชีวิตพวกเราเวลาเราพูดถึงการปฏิวัติเรา,เรานึกถึงย้อนกลับไปในต้นศตวรรษที่20เนี่ยมันมีปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะที่คนก็เดินทางจากเกษตรกรรมมาสู่โรงงานมากขึ้นมาทํางานในเมืองมากขึ้นอันนี้คือการปฏิวัติครั้ง่การเเปปปลลีียนนนแ้จะ็ง ครั้งใหญ่อีกครั้งผ่านปฏิวัติแฟดคือคุณยูว่านําเสนอว่าการปฏิวัติด,ด้านไบโอเทคแล้วก็อินโฟเทคเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาอย่างหนึ่งที่พวกเราไม่สามารถควบคุมได้ในอดีตเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาแบบจัดการแล้วควบคุมได้ไปโจรเรานึกถึงอย่างนี้ละกันว่าถ้าเกิดในห้องมียุงอ่ะเราสามารถตบยุงได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดยุงนั้นอ่ะมันอยู่ในความคิดของเราอ่ะเราไม่สามารถเข้าไปตบยุงในในห้วงความคิดเราได้นะครับ เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเรายังไม่มีวิธีการที่จะเข้าไปจัด,จดการ,การและควบคุมห่วงความคิดของเราอ่ะอให้สามารถแบบเฮ้ย ตบยุงมันให้ตายเราจะได้นอนได้แต่เราจําเป็นที่จะต้องในห่วงความคิดของเราอ่ะเพราะว่ามันเป็นกลไกลที่มันจะต้องถูกศึกษาถึงกลไกลทั้งหมดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันมีวิธีการที่จะควบคุมได้อย่างไรดูอย่างนี้มันดูเป็นนิยายวิทยาศาสตร์บางแล้วคือเข้าไปควบคุมแบบสภาวะจิตใจหรือเข้าไปควบคุมความคิดแล้วแต่นั่นก็คืออย่างที่บอกว่าด้วยเทคโนโลยี2อ,อย่างเนี่ยไบโอเทคกับอินโฟเทคครับมันมีความเป็นไปได้ว่า ข้างในลึกขนาดนั้นน่ะมันจะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาปฏิวัติมันได้อีกอย่างที่ที่สำคัญมากๆครัพี่โจการปฏิวัติแฝดของไบโอเทคและอ n ินโฟเทคเนี่ยมันเกิดด้วยน้ำมือใครเกิดด้วยน้ำมือของวิศวกรผู้ประกอบการแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะครับการปฏิวัติสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทางการเมืองหรือผลกระทบหรือการตัดสินใจของ ผู้ครอบครองที่ดินผู้ครอบครองเงินตาเลยเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันมันเรียกว่ามันค่อนข้างสําคัญในการปฏิวัติ2แบบนี้มันจะเปลี่ยนจากผู้กลุ่มอํานาจทางการเมืองจากเดิมที่มันไปอยู่ในในชนชั้นในผู้มีอํานาจทางการเมืองผู้มีอํานาจการต่อรองในโลกนี้ไปสู่กลุ่มอย่างที่เขาบอกเขานําเสนอว่าจริงๆมันจะเป็นฝีมือของวิศวกรผู้ประกอบการและนักวิทยาศาสตร์หมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่มีการปฏิวัติ สองอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับอำนาจบนโลกนี้มันเปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานจากจากเดิม,มนะผู้นําทางการเมืองประเทศมหาอำนาจต่างๆอะไรเงี้ยถ้าใครเป็นเจ้าของกลุ่มคนที่สามารถปฏิวัติ2เรื่องนี้ได้อะ่ะอำนาจมันจะตกไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยทันที คราวนี้ถ้าย้อนกลับมาถึงเรื่องการการปฏิวัติเรื่องทั้งสองเรื่องนี้เนาะซึ่งปัจจุบันอนะ่ะมันกำลังเดินทางไปสู่จุดนั้นอยู่แล้วนะครับ<ม>เอาง่ายๆก็ได้อย่างปฏิวัติเรื่องเรื่องแรกคือ Infotech เนี่ยมันเขาก็จะพูดถึงเรื่องนี่แหละครับการมาถึงของ artificial intelligence หรือ AI ใช่ปะ่ะเครื่องจักรกลที่มีความคิดสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์หรือทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ได้อะไรเงี้ยบทต่อมาเนี่ยค่อนข้างตั้งคำถามใหญ่ๆอีกอันหนึ่งเหมือนกันว่าเฮ้ย ในอนาคตอ่ะพวกเราจะถูก AI แย่งงานทำไหมตรงนี้ขอขีดเส้นใต้ตรงคำนี้ก่อนคำว่าในอนาคตที่พูดกันอยู่เนี่ยมันมีคอสอหนึ่งที่ที่คนเขาทั่วโลกพูดกันถึงอยู่คือปี2050จะเป็นหมุดหมายหรือเป้าที่ทุกคนตอนนี้ ศึกษาเรื่องอนาคตศาสตร์จะมองที่คอสอนในการ2 0 5 0ลองคิดดูดีๆนะปีนี้มัน2019เนาะหรือ2020เนี่ยมันก็คืออีกแค่30ปีเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าเด็กที่เกิดวันนี้เลยเนี่ยปี2 0 5 0เขาจะอายุประมาณ30ซึ่งจะเป็นคนที่แอคทีฟลี่อยู่ในสังคมมากๆเลยมันก็จะมีคําถามต่างๆนานามากมายว่าภายในช่วงเวลา30ปีต่อไปเนี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อที่จะรับใช้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยปฏิวัติแฟดไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยคือตกงรังใหหา,า,หายๆเรื่องที่จะต้อง เปลี่ยคราวนี้พูดถึงเรื่องเรื่องงานนี่ยคือมันมีชื่อบทชื่อบทหนึ่งคุณยูว,ว่าเขียนว่าเมื่อเธอโตขึ้นเธอจะไม่มีงานทําใช่ <c oughs> ซึ่งมันแบบมันแบบก็จริงนะคือไม่ต้องคิดไปถึงแบบไกลถึง2050เอาสัก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นงานหลายอย่างที่เราไม่ได้ใช้คนทำ <c oughs> แล้วว่าเออมันจะต้องเป็น AI มันจะต้องเป็นแบบเครื่องจักรหรือแมชชีนอะไร สักอย่างที่ทําหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้คนได้แล้วเอาถามมางถามง่ายๆก่อนละกันอย่างอย่างทุกวันนี้พี่โจเชื่อในความฉลาดเฉลียวของการจดจําเส้นทางของตัวเองหรือเชื่อ Google Map มากกว่ากัน100%ต้องเริ่มใจอย่างนี้ไว้ ต้องเริ่มจากไม่เชื่อ Google Map คือปกติส่เราขับรถไปไปไหนเนี่ยในอดีตอะฉันขับเส้นทางเนี้ยอยู่เป็นประจำฉันก็รู้เส้นทางดีอยู่แล้วล้อดีเราจะคิดว่าแบบเฮ้ย g o o g l e ยังไม่ฉลาดพอวะแล้วแล้วพอ Google แนะนำเราก็ดู o o เกิลนะเวลาขับแล้ว Google แนะนำแบบว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนเส้นไปทางซ้ายจะเร็วกว่าใช่ป่มเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะลองเลี้ยวซ้ายตาม g o o g l e แล้วปรากฏว่าเฮ้ยแม่งไม่ได้เร็วกว่ารถติดหนักขึ้นกว่าแล้วเราก็จะท่องว่าเฮ้ยกูเกิลแม่งเชื่อไม่ได้อ แล้วพอเวลาผ่านไปมาถึงวันนี้ Google มันเริ่มแม่นขึ้นเรื่อยๆเ,เราถูกมันถูกพิสูจน์มันถูกพิสูจน์โดยเรานี่แหละพิสูจน์โดยเราใช่ครั้งครั้งแรกผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่าง,างนี้ทุกคนอ่ะครั้งแรกๆที่ใช้ Google นะ่ยบางทีเราอยาก เทสมันนะครับว่าเฮ้ยเราจะไม่เชื่อเส้นทางนี้ของ Google วะเราจะยังไปตามเส้นทางที่เราคุ้นเคยแล้วพอทดสอบหลายครั้งเรื่อยๆปรากฏว่าเส้นทางที่เราเลือกอะเฮ้ยรถมันติดวะกูเกิลก็กูเกิลบอกแล้วไงว่าทางนี้มัน10นาทีแต่ถ้าทางที่คุณไปประจํามัน15เชื่อไหมอะไรเงี้ยเรือ่องนี้เรื่องจริงเลยแล้วพอหลังๆเนี้ยเราก็เชื่อ Google อลอยปรเลยสิ่งสําคัญที่บอกว่ามันจะกลายเป็นการปฏิวัติในเรื่องเนี้มันคือการที่ที่เราอะครับ เชื่อการตัดสินใจของแมชชีนมากขึ้นมากกว่าตัวเองเออเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลักการแล้วอะ่ะคือเราอะ่ะเรามีข้อมูลไม่มากพอที่จะทาการตัดสินใจอย่างฉลาดเท่าเครื่องจักรหรือเครือข่ายของเครื่องจักรหลังต่างเหล่านั้นที่ที่เขาคิดเพราะมีอินพุตเยอะกว่าเราอะ่ะใช่ป่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะแบบเฮ้ยเราจะรู้ว่าอีกสิบกิโลเมตรข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือหรือถึงแบบถ้ามีเราก็ต้องแบบเปิดวิทยุฟังไหมถึงจะรวบรวมข้อมูลต่างๆนั้นเพื่อมาประมวลผลว่าเฮ้ย เลือกอีกทางหนึ่งดีกว่าไปทางรัดเพราะว่าไปทางเนี้ยยี่สิบนาทีทางรัดสิบนาทีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการประมวลผลล,วลว้วนม,มันเป็นเรื่องของปริมาณข้อมูลที่ไม่เท่ากันแล้วแล้วสิ่งเนี้ยมนุษย์คนเดียวอ่ะไม่พอแข่งกับจักรกลไม,ไม่ได้พี่โจเออเพราะว่าจักรกลนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจักรกลในยุคนี้ทางานเป็นเครือข่ายมหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้อินพุตอินพุตเดียวมาประเมินแต่เขาใช้แทนที่เราคนเดียวตัดสินใจอะไรเงี้ย เขาใช้เครื่องจักรเป็นล้านอะแล้วสามารถประมวลผลได้ในเสี้ยววินาทีบอกเราว่าเชื่อฉันเถอะไปอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยในบทนี้เราชอบชเรื่องที่อยู่ว่าพูดถึงสาวญี่ปุ่น4ี่คนที่แบบไปทัวร์ที่ออสเตรเลียแล้วก็ขับรถตาม ตาม Google Map ปอะพูดง่ายๆกูก็แบบบอกว่าให้ตรงไปเรื่อยๆเธอก็ขับตรงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งไอ้เส้นที่ลงน่ะคือลงทะเลนางก็ขับตกไปจนเป็นข่าว <c oughs> คือบระท้อนว่าคนเราสมัยนี้มันเชื่อเ <c oughs> ชื่ออินโฟมิชัน <c oughs> กันขนาดนี้เนาะอันอันเนี้ยถ้าถ้าเขาเรียกว่าแบบหาคอน FLICT เล็กๆเพื่อไปสร้างนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยแบบสนุกเลย <c oughs> เออว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ยังมีเออร์เรอร์อยู่เนาะแต่ว่าแน่นอนอ่ะพอเจอเออร์เรอร์ในในยุคสมัยหน้าเนี่ย เครื่องจกกัดโกนอะนอกจากจะประมวลผลแล้วเนี่ยยังสามารถจัดการกับจุดผิดผิดพล,ลาดเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกได้อันนี้คือเป็นการประมวลผลในเชิองอินโฟเทคการปฏิวัติอินโฟเทคหรือว่าทางด้าน Data หรือเราเรียกว่า Machine Learning ออพี่โจคือพวกเราอะ่ะเรียนรู้จากความผิดพลาดใช่ไหมแมชชีนก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้พี่โจนอกจากเรียนรู้จากข้อมูลต่างๆมากมายที่เข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยยังเรียนรู้จากสิ่งที่แบบพิจิตร์แล้วแบบ ไม่ใช่เกิดข้อผิดพลาดในระบบขึ้นมาอะไรไม่มีระบบฟีดแบ็กกลับเข้ามาอมบอกว่าเฮ้ยถ้าข้อมูลชุดนี้ไม่ใช่เราจะต้องใช้ข้อมูลชุดไหนเข้ามาอีกเอาพูดง่ายๆอะ่ะว่าเรียนแบบการจําลองการเรียนรู้ข้อผิดพลาดของมนุษย์ให้เกิดขึ้นให้ได้ <c oughs> ในในในเรื่องเนี้ย <c oughs> ทั้งจะอ่านจากเล่มนี้แล้วเราเคยดูสารคดีที่พูดถึงไบโอเทคหรือความสาคัญมนุษย์อะ่ะชอบคิดว่าเราชอบใครสักคนอะ่ะ เป็นเรื่องโดยพรมลิขิตจากอดีตการหรือว่าเราไม่มีเหตุผลความรักไม่มีเหตุผลแต่ความรักในโลกยุคปฏิวัติอินโฟเทคไบโอเทคมีเหตุผลรองรับทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องของสารเคมีที่หลั่งปฏิกิริยาต่างๆนานาในร่างกายซึ่งถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเรามีเครื่องตรวจวัดอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะสามารถบอกได้เลยว่าคนคนนั้นอ่ะคือคู่แท้ของเราเป็นมิตรแท้หรือเป็นศัตรูของเราจากปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกาย <c oughs> เราเป็งไงพี่โจคือขั้นต่อของการ การปฏิวัตินี้เนะี่ยเมื่อผนวกรวมของอินโฟเทคบวกกับไบโอเทคใช่ปะ่ะไบโอเทคคืออะไรหมายถึงว่าคือสิ่งที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นี่แหละเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของมนุษย์อะ่ะมันมีการใช้เซนเซอร์เข้าไปตรวจวัดใช่ปะ่ะมันทําให้อินโฟเทคนั้นอนะ่ะมันรับรู้ความต้องการและผลตอบสนองของร่างกายเราได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นเึกถ,ถึงอย่างนี้ก็ได้แบบเขาในในเนี้เขาจะพูดถึงเรื่องแบบ ต่อไปอ่ะจักรกลอ่ะสามารถทำตัวเป็นโมดาสได้ถูกปะ่ะคือสามารถคิดอัลกอริทึมเพื่อประพันธ์เพลงใหม่โดยอาศัยอินพุตจากเซนเซอร์ต่างๆที่ติดตามร่างกายของเราเนี่ยแหละว่าเราตอบสนองต่อเสียงต่อความถี่ต่อเพลงต่อศิลปินต่างๆยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือคือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการโต้เถียงกันว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันทําได้ขนาดไหนวะงานที่เรามักจะคิดว่าหุ่นยนต์ทําไม่ได้คืองานทางด้านศิละปะ เป็นตัวอย่างเช่นเรื่องการแต่งเพลงเนาะแต่ยูว่าบอกว่าไม่ใช่นะแมชชีนในอนาคตเนี่ยมันสามารถทําได้ขนาดนั้นเลยคือมันสามารถเอาเขาเรียกแหละเขียนโนต้ตเพลงที่จับใจเราได้จากการที่มันสะสมาดัต a ว่ามนุษย์เนี่ยชอบเมโมลโดี้ประมาณนี้เปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเล่าว่าแบบเออไบโอเทคเนี่ยมันเป็น Input แบบขั้นสุดมากที่ทําให้แบบอินโฟเทคมันพัฒนาขึ้นไปไกลกว่าอีกอะ แปลว่าในาอนาคตเนี่ยอารมณ์ของเราทั้งหมดอะครับมันจะถูกประมวลด้วยเซนเซอร์ต่างๆที่เอาเขาเรียกว่าสัญญาณไฟฟ้าที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยไปประมวลผลว่าจริงๆแล้วอะณตอนนั้น่ะเรารู้สึกอะไรเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรเข้ามาแบบจัดการความรู้สึกคือเราต้องยอมรับความจริงข้อนหนึ่งเห็นว่าทุกสิ่งอย่างที่เป็นปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือหรือปฏิกิริยาไฟฟ้าแล้วเมื่อเอาไฟฟ้าเนี้ยไปคำนวณต่อเนี่ย มันสามารถไปคำนวณอะไรก็ได้เอาง่ายๆเลยทุกคนต้องในบทสนทนาเพื่อนๆตอนนี้ก็คือทําไม Facebook แม่งรู้จังวว่ากูอยากได้สินค้านี้ะอะไรเงี้ยทำไมเราเผลอแบบเหมือนกดไลค์คอนโดไปสักทีหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาคอนโดจะมาเต็มไปหมดเลยเ mm hmm. นี่ยคือตัวอย่างที่มนุษย์เรานี่แหละเป็นคนอินพุตข้อมูลลงไปว่าแม้กระทั่งสมมติเราตั้งนั่งจ้องโฆษณาอะไรบางอย่างนานกว่าปกตินิดหน่อยทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Google เขาก็จะจำไว้อะแล้วเขาก็จะแบบว่าอ๋ mm hmm. อเรากำลังสนใจเรื่องนี้อยู่นาน จริงถ้าจะให้พูดต่อเรื่องเนี้ยผมว่าแบบตัดเอาไว้ได้อีกหลายตอนเลยนะครับ<ม>เรื่องการการปฏิวัติหรือเรื่องความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีนะแต่ว่าผมอยากส่งต่อไปสู่พาร์ทที่2เลยคือมันพี่โจพูดถึงเรื่อง Facebook ขึ้นมาแล้วนะครับพาร์ทที่2เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอความท้าทายทางการเมืองแต่ว่าพาร์ทใหญ่ๆที่เขาพูดถึงการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงการเมืองแบบนักการเมืองการปกครองอะไรครับเขาพูดถึงว่าในกรณี Facebook อย่างเงี้ยเฟซบุ๊กถือว่าเป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุด บนโลกนี้หรือเปล่า4 Facebook, ี่คน a c e b o o กเขานเดียนหนังสือพูดเนาะ Facebook Google ไปต,ต่ตู t e น c ซ n ทนเซนเออ<ส>เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคำถามสำคัญที่พวกเราควรจะต้องตั้งคำถามกับเขาเรียกว่าบริเทคคัมพีนีใหญ่ๆระดับโลกแบบนี้ว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ครอบครองข้อมูลของเราใช่ป่ะเพราะ ความสาคัญของมันก็คือใครครอบครองข้อมูลน่ะคนนั้นคือครอบผู้ครอบครอ,อง<ช>อาคตใช่อื <ๆ S 1> แล้วเนี่ยครับคือเวลาเข้าสู่ภาททสองที่เขาพูดพูดถึงเรื่อง political challenge หรือความท,ท้าทายทางการเมืองเนี่ยถ้าเราแบบย้อนกลับไปแบบคุยถึงเรื่องผู้นามหาอำนาจชาติต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเก่านิดน,นึงเนาะแต่สิ่งที่เขาชวนคิดเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าคนที่ครอบครองข้อมูลต่างหากนั่นแหละที่จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกในอนาคตคือถ้าผู้ประเด็นนี้เนาะ เดี๋ยวพอฮงอ o ดีอุสแปลไทยเนี่ยลองอ่านกันดูนะมันเขายี้ขยี้ไปเลยเนี่ยมันไปถึงขั้นที่แบบว,ว่าเราสามารถตรวจ DNA เด็กคนนี้ว่าเด็กคนนี้มีแนวโน้มจะเป็นผู้นําประเทศคนต่อไปได้เลยหรือเปล่าแล้วมันจะถูกจัดคลาสไว้หรื่ากลุ่มนี้คือคลาสผู้นําประเทศได้เพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์หรือ,อรบางอย่างที่เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วจะทําให้คนส่วนใหญ่ วตให้เขาเป็นผู้นําอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมชอบบทหนึ่งอ่ะพี่โจที่คุณยูว่าเนี่ยเขายกตัวอย่างเพลงชาติของชาติหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ถามพวกเราว่าถ้าคุณฟังแบบเนี้ยเพลงชาติอันเนี้ยควรจะเป็นเพลงชาติของประเทศอะไรออลองอ่านให้ฟังแบบสักสองสามประโยคนะร่บประเทศของฉันแผ่นดินบ้านเกิดของฉันแผ่นดินที่ฉันหลั่งเลือดที่ซึ่งฉันหยัดยืนเพื่อปกป้องมาติภูมิของฉันประเทศของฉันชาติของฉันผู้คนของฉันและแผ่นดินบ้านเกิดของฉัน พวกเราจงประกาศกล้องประเทศของฉันจงรวมเป็นหนึ่งถามว่าเป็นเพลงชาติประเทศอะไรใช่ไหออมออออคือมันเป็นเพลงชาติของประเทศอะไรก็ได้เลยใช่แต่คําตอบนะครับอันนี้คือเพลงชาติอินโดนีเซียแต่แต่ว่าด้วยเขาเรียกว่ากระบวนความคิดของเพลงชาติเนี้ยถ้าใครอ่านเล่มเซเปียนนะครับเล่มเซเปียนเขาจะพูดถึงแบบมนุษย์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เชื่อในเรื่องเล่ามากเพราะฉะนั้นนะ่ะเรื่องเล่ามันมีความสําคัญเพราะมันเป็นเรื่องที่ทําให ผู้คนที่ที่อยู่ในเผ่าของเราที่อยู่ในแบบกรุ๊ปของเราที่อยู่ในประเทศของเราอะ่ะมีความเชื่อในเรื่องเดียวกันเพื่อทําจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ตั้งคําถามกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าเพลงชาติน่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยในการสร้างเรื่องเล่าชุดหนึ่งเพื่อบอกกับผู้คนว่าอ๋อคุณเกิดมาเนี่ยคุณมีชาติกําเนิดติดตัวมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องเชื่อในเรื่องเล่าของชาติพันธุ์เรา ประเทศของเราว่าบรรพบุรุษของเราสร้างอะไรกันมาแล้วพวกเราจะต้องมีหน้าที่อะไรกันบ้างเพื่อเอาประเทศของเราไปต่อในอนาคตแต่ประเด็นนะที่หนังสือพูดอ่ะมันกำลังจะพูดว่าแต่ไอชาติหรือเรื่องเรื่องเล่าที่พี่เน็พูดอยู่เนี่ยมันกําลังจะแตกสลายไปแล้วมันจะไม่มีสิ่งนี้อีกต่อไปเอาง่ายๆเลยนะสมมุติว่าไอเรื่องคริปโตหรือว่าลิบราเงินที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอพอดง่ายๆคำถามคือสมมติเราซื้อของใน Facebook แล้วเราเราจ่ายเงินไปเนี่ย ประเทศไหนควรจะได้เก็บภาษีสิ่งนี้มันเป็นของชาติไหนประเทศไหนเนี่ยครับบทต่อมาเขาก็เลยส่งต่อไปที่แบบชื่อบทมันคือ one dollar to rule them all ก็คือดอลลาร์เดียวเพื่อปกครองคนทั้งหลายสกุลเงินในโลกเนี้ยอย่างแบบข่าวล่าสุดเลยก็คือแบบสกุลเงิน Libra ของ Facebook อะไรเงี<ๆ>้ยมันจะกลายเป็นสกุลเงินสากลที่แบบมาแทนเงินบาทเงินดอลลาร์หรือเงินชาติต่างๆได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะอะไรรู้ว่าข้าสองอันของบทเนี้พูดถึงแบบ f a e b o o k คกอนข้างมากเพราะว่าเขาชวนให้ไปฟังสปิชของมาร์คเชอร์เบิร์ก ครั้งหนึ่งนะครับที่พูดว่าเขาจะทำให้สังคมโลกนี้ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์กลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นเฮ้ยม, <He i, S 1> มันเป็นแบบคำประกาศที่ใหญ่มากมาเลยนะใหญ่ยิ่งกว่าแบบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสักคนหนึ่งประกาศคำแบบที่พวกเราจำจำกันไว้แต่นี่มันคือเขาเรียกว่าคำประกาศ ทางการเมืองของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติเลยก็ได้เพราะาผู้คนแบบกี่ร้อยล้านคนแหละที่อยู่บน Facebook อะใช่ไหมครับคือมันถ้าเรียกว่าเป็นแบบเนชันหรือเป็นชาติชาติหนึ่งอะมันเป็นชาติที่แบบใหญ่ที่สุดเลยอ,อะตอนนี้นพันล้านคนครับแล้วนอกจากเนี้ยคือเขายังตั้งคำถามอีกว่าอนอกจากเรื่องเพลงชาติเงินตาละแล้วชาตินิยมของผู้คนในยุคศตวรรษที่21เนี่ย มันยังมีจริงอยู่ไหมเออพวกเราพวกเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยเราภูมิใจในเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นคนไทยจังเลยหรือว่าแบบความเชื่อเนี้ยมันถูกทําลายลงไปเรื่อยๆด้วยการที่เราย้ายตัวเองไปสู่การเป็นประชากรในโลกไซเบอร์หรือประชากรของ Facebook คือปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีอยู่จริงแหละความรักชาติต่างๆนานา,นา ไม่ว่าจะเป็นชาติไทยหรือว่าชาติในตะวันออกกลางที่แบบว่าแต่แฟกก็คือคุณต้องเตรียมใจนะว่าสิ่งนี้มันจะไม่มีอีกต่อไปเรื่องเล่าแบบนี้มันจะไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปพอพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วเป็นภาพใหญ่ระดับโลกขึ้นมาอะไรเงี้ยมันแน่นอนแหละในใน,ในโลกยุคนี้ถ้าเรามองมองมองเล็กๆแค่แบบเฮ้ยเราอยู่ในประเทศของเราเรามีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะพี่โจเราอยู่ในเฟ e b o ๊ k อ่ะเราเห็นว่าโลกทั้งใบเนี่ยกำลังขับเคลื่อนด้วยประเด็นใหญ่ๆของโลกอะไรบ้างเช่น ประเด็นของการกีดการเชื้อชาติประเด็นของ LGBT ประเด็นของนิวเคลียร์ที่ที่มีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์อยู่ที่นั่นที่นี่อะไรเงรี้ยมันไม่ได้เป็นความมั่นคงของชาติใดชาติหนึ่งแต่มันเป็นความมั่นคงของคนทั้งโลกอ,อ่ะมีประเด็นเรื่องของ ภาวะโลกร้อนอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่สวีเดนเ,เขาตาระหนักเรื่องโลกร้อนกันมากแล้วเขาจะสามารถแบบเอ้ยทําให้ภาวะนี้มันหายออกไปจากโลกได้ไม่ได้ต้องได้ความร่วมมือจากคนทั้งโลกจริงๆมันเป็นประเด็นของคนทั้งโลกอะ่ะหรือเรื่องของอิมิเกรชันการอ,อพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนไปมาเนื่องจากามีปัญหาภายในภายในประเทศตัวเอง แต่ต้องการความช่วยเหลือของประเทศนั้นประเทศนี้หรือสังคมโลกประชาคมโลกเข้ามาโอบอุ้มหรือแก้ปัญหานี้ร่วมกันประเด็นนี้ในหนังสือผู้สนุกรเรื่องไฟอวอลไม่รู้พี่นายจำได้ไหมค,คือแบบว่ารัฐบาลอเมริกนันอ่ะสร้างสร้างรัว้วล้อมรอบแถวเท็กซัสแถวแคลิฟอร์เนียเพื่อกันคนเม็กซิกันที่จะแบบว่าอพยพหรือว่าหนีเข้าเมืองเนาะแต่แต่คำถามคือโลกสมัยใหม่เนี่ยอเมริกันไม่สามารถสร้างไฟอวอลหรือกำแพงนี้ล้อมรอบเมืองแคลิฟอร์เนียไม่ให้แบบไวรัสหรือมัลแวร์มาจากที่ไหนเข้า บุกรุกได้อะผมจำไม่ได้ว่ามันมีท่อนหนึ่งที่บอว่าพูดถึงแบบ traditional politics ครับที่เขาก็มีตั้งคำถามอย่างนี้เหมือนกันว่าทำไมนโยบายของทรัมป์ในการสร้างกำแพงแบบกำแพงจริงๆอะ The wall ของทรัมป์เลยเนี่ยมันดูเป็นการแบบเขาเรียกว่าการเมืองแบบย้อนยุคจังเลยคือย้อนยุคไปไปไปสู่การแบบเฮ้ ในขณะที่โลกยกย่องสังคมเสรีประชาธิปไตยอะไรเงี้ยแต่แต่ในขณะเดียวกันน่ยมันมีสิ่งที่ย้อนแย้งอยู่ในนโยบายเสรีนิยมแบบนี้ด้การกีดกันเพิ่มมากขึ้นอีกอะไรเงี้ยมันสิ่งนี้มันคืออะไรทำไมทาไมพวกเราถึงถึงแบบเฮ้ยเราควรเป็นปร,ประชาชาติที่มีความสุขที่สุด ด้วยการสร้างกำแพงใหญ่ๆเพื่อกีดกันคนชาติอื่นเข้ามาในประเทศเรามันย้อนกันไปมามันในหนังสือเล่มนี้พูดเนาะเ,เราไม่ได้พูดเองนะเพราะพูดถึงการ,ก,ารกีดกันทางวัฒนธรรมไม่ได้กีดกันเชื้อชาติเขายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นอตอนที่คนซีเรียมีมีปัญหาสงครามในประเทศแล้วต้องอพยพไปที่ไหนสักที่หนึ่งในหน้าทีเดียวต้องที่แรกต้องไปก,ก่อนคือตุรกีซึ่งตุรกีอยู่ใกล้ๆเป็นเซ็นเตอร์ระหว่างยุโรปกับ เอเชียเนาะซึ่งเขาก็ต้องไปที่ตุรกีก่อนปัญหามันเกิดขึ้นถัดจากนั้นว่าจากตุรกีเนี่ยจะส่งเรฟูจีผู้อพย,ยพเหล่านี้ไปที่ไหนเช่นสมมติว่าส่งไปเยอรมันซึ่งเป็นที่ฮิตจริงเนีคำถามคือว่าเมื่อผู้อพย,ยพชาวซีเรียเนี่ยเข้าไปอยู่ในเยอรมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ,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 อีกกี่เจเนเรชันคนซีเรียที่ เกิดณวันนี้ที่เยอรมันอ่ะจะกลายเป็นคนเยอรมันที่แท้จริงแล้วคนซีเรียรเหล่านี้ไม่ได้ไปแบบตัวเปล่านี่เขาตามนำแนวคิดทัศนคติวัฒนธรรมเช่นเยดเกสม,มุติสม,มุติเฉยๆนะเข้าไปในเยอรมันซึ่งเป็นเสรีนิยม เมื่อถึงวันหนึ่งที่ต้องโหวตกัน c u เจอร์ต่างๆมัน c u เจอร์ต่างๆที่คนเยอรมันเคยเชื่อถืออยู่เป็นที่เป็นนอ r m หรือความปกติอยู่เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เขากลัวการอ,อพยพเหล่านี้คือวัฒนธรรมที่กําลังค่อยๆเคลื่อนย้ายและในความเป็น f a c เนี่ยในะโลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถกีดกันการเคลื่อนย้ายหรือ,อมิ i g r a n t อย่างนี้ได้เลยไม่ว่าประเทศไหนกับประเทศไหนเลยจริงๆมันมีเรื่องที่เป็นตัวอย่างอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือมันก็มีเรื่อง Brexit นั่นแหละของของอังกฤษที่พยายามออกจากสภาพะยุโรปอะไรเงี้ยว่าผู้คนใน สมัยนีย้คือคิดเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไรเพราะว่ามันมีเส้นทางของเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบหนึง่งกับอีกแบบหนึ่งคืออย่างที่บอกแล้วว่าแบบเฮ้ยเราแยกออกมาเป็นเอกเทศเพื่อให้ประเทศเรามั่งคั่งอยู่คนเดียวเหอะดีกว่าอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้มันสะท้อนว่าโลกยุ่งหม่มันแยกกันไม่ได้สุดท้ายด้วยอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความพยายามที่จะรวมกันมากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเป็นสองพาร์ทแรกครับคือความท,ท้าทายทางเทคโนโลยีกับความท้าทายทางการเมืองอ คราวนี้พาร์ตต่อไปของพี่โจโครับคือพาร์ททั้งหมดมี5พาร์ทเนาะของพี่นัทพูดเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเมืองซึ่งสนุกมากๆมากๆย้อนพาร์ทของพี่นัทหน่อยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเอาของเราจริงๆแหลยเมื่อสักประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะ่ะมีน้องซึ่งทํางานในสถาบันไบโอเทคมาปรึกษาแล้วว่าพี่โจโยอยากทําข่าวเกี่ยวกับ d n a มนุษย์เพราะว่าถ้าถ้าพวกหนูไม่ทำแต่เขาเป็นด็อกเตอร์กนแล้วเนาะ คือดินการโคลนนิ่ง DNA มนุษย์ทาได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วและเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในประเทศไทยแต่ยังไม่สามารถเขาเรียกอะไรพับบลิคเลี่ออกไปคือถ้าพูดไปตอนเนี้ยในความคนไม่เข้าใจคนก็จะต้องด่าแหละอันก็จะมีเรื่องของมอรอมอรองอะไรอย่างแต่แฟกต์จริงๆมันเกิดขึ้นได้แล้วเช่นเราสามารถทําผลิต DNA หรือยีนบางตัวที่จัดการกับโรคมะเร็งบางอย่างได้จริงๆแล้วหมายความว่าภายภาคหน้าเราจะมี Personal Medi ดิซีบริษัทยาจะคิดยามาเฉพาะใช้ได้เป็นคนๆที่ ไม่เหมือนกันซึ่งนี่คือแบบการปฏิวัติไบโอเทคที่เราหัเก็ได้ยินข่าวของแองเจลิน่าโจลีคับพี่เจท,ที่ที่เขาเนี่ยเขาใช้วิธีการทําให้รู้ล่วงหน้าก่อนว่าตัวเองอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในอนาคตเพราะว่าตรวจเจอยีนบางอย่างอยูอย่ครับเขาก็เลยแบบขึ้นมาแอนานา์อวสแล้วก็เพื่อทําให้ทุกคนแบบตอนหนักถึงเรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยมันมีความก้าวหน้าทางด้านนี้แล้วแล้วก็ถ้าพวกเราตกใจกับมันอ่ะ พวกเราจะคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นเทรดมากกว่าสิ่งที่จะมาเคียวเราใช,ใช่ไม,มน,นี่ไม่ได้พูดถึงนิยายแต่พูดไปแม่งก็เหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อยๆนะแต่มันคือแฟกต์มากๆเลยปัจจุบันนี้สมมติว่าเราตรวจพบว่าเราจะมียีนอะไรเดียเป็นมะเร็งลำไส้อย่างเงี้ยเราสามารถแบบว่าเตรียมลำไส้เรารอไว้ก่อนก็ได้เลยนะหรือสร้างยีนบางยีนเพื่อไปกดทับอะไรบางอย่างพวกนี้ได้อะ 2 1เ็ดบทเรียนที่ที่เราต้องรู้เลยนะวันนี้จากหนังสือเล่มนี้มันมีอีกสามพาร์ทที่เหลือคือพาร์ทที่สามเนี่ยพูดถึงความสิ้นหวังกับความหวังพาร์ทที่สี่พูดถึงเรื่องความจริงแล้วก็พาร์ทที่ห้าพูดถึงก,การปรับตัวให้อยู่ให้ได้ประมาณเนี้ยพาร์ทที่สามความสิ้นหวังเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นบทๆเนาะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องก่ะกันร,ร้ายก่อนอ่ะนี่คือบทที่สิบในนั้นเขาบอกว่าจะไปตนกกัน,นบ้างนักเรื่องการเกาะกันร้ายมันมีดัตตา่ายงงี้ว่าตั้งแต่11กันยา ผู้กอ่อกันร้ายได้สังหารคนธรรมดาไปแล้วประมาณ25,000คนและส่วนใหญ่สองหมคนเนี่ยอยู่ในตะว,วันออกกลางเอาจริงๆแล้วไอ้ข่าวที่เราดูผู้ก,ก่อกัรร้ายใหญ่ๆมาตลอดเนี่ย มีคนตายแค่หลักสิบคนเมื่อเทียบกับอุบั ate, ติเหตุรถยน์ที่เกิดขึ้นปีละสามแสนคนหรือรวมรวมแม่งก็หลายล้านอ่ะสองล้านสาล้านคนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไอ้การกอ่อการร้ายเนี่ยมันเป็นแค่ยุทธศาสตร์เหมือนแผ่ค,ความกลัวให้ระบาดออกไปต่างหากคือถ้าจะนับแบบเรียกว่านับแคชชัวตี้เนาะคือผู้คนที่เสียชีวิตจากอะไรกันแน่เนี่ยคือคนที่ตายเฉพาะอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยมัน,นมก,กประมาณมหาศาลก,กว่ามากแต่ว่าทําไมคนทั่วโลกเราจําเรื่องการก่อการร้ายที่ฝรั่งเศสที่มุมไบอะไรอย่างเงี้ยกันเพราะว่ามันคือ มันคือละครโรงเล็กอะที่เขาสร้างให้เราจำภาพพวกหนีไว้เพื่อจะเอาให้คนเกิดความกลัวแล้วเอาความกลัวนี้ไปใช้ในทาง p o ลิติกหรือทางการเมืองบางอย่างมากกว่ามันคือเรื่องเล่า <นะ S 2> มนันคือ,อรเรื่องเล่าสาัพของยูโอบอเนี่ยคือให้ของหลังกาเรื่องเล่าดัง <มา S 1> นั้นก็อย่าแบบอย่าไปแพนิกกับเรื่องเล่านี้มากนักแล้วจริงๆแลว้วอะลองมองโลกในสายตาผู้ก่อการร้ายดูเขาก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะฆ่าคนทั้งหมดประเทศเพราะว่าเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นเลย ตัวอย่างนี้ชัดทุกคนจำระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาได้เนาะคือสมัยเนี้ยโลกสมัยนี้เอาตรงๆอ่ะตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้มันก็หลายปีอยู่เนาะ เทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใครก็หาซื้อได้ใครก็มีได้แล้วปัจจุบันนี้คาถามคือตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ทำไมถึงไม่เกิดเหตุนิวเคลียร์ครั้งที่3ที่เรากลัวสงครามโลกครั้งที่สาที่มีระเบิดนิวเคลียร์แล้วมันไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์นิสัยดีขึ้นนะไอ้หลายปีที่ผ่านมามแต่เป็นเพราะว่าไอ้คนสั่งระเบิดนิวเคลียร์มันรู้แล้ว,แล,วแล้วไงล่ะว,ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับเขาเลยดังนั้นการเก่อกันร,รายที่เราคิดว่ามันจะมีเตมไมหมดเนี่ยก็คือใจเย็นๆอย่าเพิ่งไป,ไป,ไป แต่ anyway บทถัดไปคือบทที่สิบเอที่พูดถึงสงครามอ่ะในขณะเดียวกันก็อย่าประเมินความงี่เง่าของมนุษย์ต่ำเกินไป ลองนึกถึงเกาหลีเหนือแล้วกันผู้นําเกาหลีเหนืออาจจะแบบว่าบ้าข้างอะไรขึ้นมาสักอย่าง,งสั่งสั่งอะไรบ้าบอออกไปได้นี่คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแต่สงครามเองอะน่าสนใจว่ะประเด็นเนี้ยมันเหมือนศตวรรษที่2 0ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1 9 0่กว่ากว่าสก้ารก็มีสงครามโลกทีพัก้าร้ี่1 1945สงครามโลรัก็ที่สและระหว่างนั้นไม่มีสงครามในในโลกเกิดขึ้นทุกขั้วและแหงนะเวียดนามอีสงครามอิรักอิหร่านต่างนานามากมายเนี่ยมนุษย์ก็ได้เรียนรู้จากสิ่งน คือต้องเข้าใจประวัติศสาสตร์มนุษย์เนี่ยเราทั้งสงครามเนี่ย เพื่อที่ว่าเราต้องการผลประโยชน์อะไรบนดินแดนนั้นเช่นประเทศอังกฤษเข้าไปยึดครองอาณานิคมในอินเดียเพราะต้องการจะได้ยึดการค้าในอินเดียหรือในทะเลอินเดียมาหาสมุทรอินเดียตรงนั้นอะมาเป็นของเขาเพื่อได้ประโยชน์อะไรบางอย่างแต่มนุษย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทําสงครามอะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ให้ประโยชน์ขนาดนั้นพูดถึงบทนี้โจผมมีประโยคหนึ่งที่ประทับใจจากหนังสือเล่มนี้พูดถึงความงี่เง่าของคนเราของมนุษย์เนาะเขาพูดว่าเรากําลังพูดถึง artificial intelligence ใช่ไหมแต่พวกเรา เราอย่าลืม natural stupidity ของพวกเราใช่แต่แบบอย่างเขาพูดว่าอิหร่านเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากสงครามอิรักอิหร่านที่ผ่านมาลองดูดีๆเนาะสงครามที่เป็นที่ประสบผลสําเร็จในทางทฤษฎีควรจะสร้างผลประโยชน์มหาศาลให้ผู้ชนะได้ครอบครองการค้าสมมุตินะวินาทีนี้มีระเบิดนิวเคลียร์มาลงที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วแบบเกิดแบบบ้านพังทลายต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วเงินของคนในประเทศนั้นไปอยู่ในระบบคริปโตกันหมดเลย มันคือเขาจะไม่ได้อะไรจากการระเบิดเขาเรียกอะไรแลนอะแผ่นดินตรงนี้เลยเพราะว่าคนก็ยังแบบว่าสามารถใช้เงินที่ของตัวเองที่ฝากอยู่ในธนาคารนเันจะไม่มีเรื่องเล่าแบบว่าพม่ามาเผาเมืองไทยแล้วก็ลอกทองออกไปหมดแล้วอะไรเงี้ครับเพราะว่าทองมันถูกเปลี่ยนไปเป็นคริปโตเคอเรนซีไปหมดแล้วใช่เพราะฉะนั้นสงครามสมัยใหม่อ่ะมันจะเอียงไปในทางสงครามไซเบอร์ซะมากกว่าเช่นมีใครบางคนส่งมาวร์บางตัวแค่คิดมาว์ส่งมาว์ไม่กี่ตัวเอ้ไม่กี่นาทีเนี่ยก็สามารถทําให้การจ จรจของสนามบินที่นิวยอร์กล้มเหลวได้สามารถส่งไปที่ยุโรปให้รถไฟฟ้าชนกันในยุโรปได้สามารถทําให้ระบบไฟฟ้าในประเทศจีนทั้งประเทศเนี่ยล่มหรือดับไปไปเวลาหชั่วโมงได้นี่คือสงครามไเ,เบอร์<ย>ือ่ทุกครั้ง,งที่แบบ Facebook ล่มไอจล่มอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมีการ โจมตีผ่าน d ีดอสหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือสองครามในอนาคตใช่ไหมมันเป็นสงครามของอินโฟเทคแล้วครับคือในอดีตเนี่ยสงครามที่เวิร์กเนี่ยคือสองครามที่เสียหายต่ําแต่ได้ผลประโยชน์มากแต่วินาทีที่มีฮิโรชิมามันคือเสียหายมากและไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคนมันก็เริ่มเลยรู้แหละไอเ้เรื่องสงครามมีมีเกตเล็กเกตน้อยน่าสนุกอีกย่างว่าเพราะว่าเราสังเกตนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะ ประเทศที่แพ้สงครามญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมันทุกคนรวยขึ้นหมดเลยน่าสนใจคือเมื่อก่อนเวลาเราไปแย่งดนแดนเนะเราทำลายทุกสิ่งอย่างเราครอบครองแต่ทำไมประเทศที่แพ้สงครามเหล่านั้นณนะวันนี้เป็นประเทศแบบว่าร่ำรวยทั้งนั้นเลยคือในคุณยุว่าเขาก็มีวิเคราะห์นู่นนี่นั่นแหละสรุปสั้นๆก็คือเมื่อเมื่อมันมีการดีสตรักหรือการทำลายโครงสร้างต่างๆและการบิวอัพหรือสร้างขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นทักษะที่เหมาะกับเนี่ยทว e n t t century นี้ก็ได้ หัวข้อถัดไปจากสงครามก็เป็นเรื่องของการถ่อมใจเขาบอกว่าคุณต้องรู้อย่างหนึ่งว่าคุณไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลผู้คนส่วนใหญ่หรือประเทศ หรือประเทศไทยนี่แหละชอบคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของโลกนะวัฒนธรรมของเราจะเป็นหมุดหมายสําคัญของประวัติศาสตร์อย่างเช่นสมัยก่อนคนกรีกอะ่ะชอบเชื่อว่าประวัติศาสตร์โลกเริ่มต้นที่กรีกแถวแถวโซคราติสเพลโตหรือโฮเมอร์ก็ตามอะไรเงี้ยชาวมุสลิมก็จะเชื่อว่าเชื่อว่าไม่มีประวัติศาสตร์เกิดก่อนที่จะมีพระมูฮัมหมัดมาเกิดหรือแม้กระทั่งคนยิวเองอะ่ะร้อของคนยิวจะเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของชาวยิวเริ่มต้นที่อับราฮัมหรือคนจีนก็จะประมาณจินซีอะไรอย่างเงี้ย คนยิวเนี่ยนะเขาคิดเลยเถอะไปถึงขั้นว่าจริงๆแล้วอ่ะรู้ไหมว่าโยคะมาจากไหนจริงๆแล้วโยคะมาจากคนยิวนะเพราะในพระคัมภีร์มีตอนหนึ่งที่พูดว่าภรรยาของอับราฮัมจะส่งออกไปทางตะวันออกก็หมายความว่าคนทางตะวันออกก็ไปถึงข่ายเช่นคนอินเดียอะไรเงี้ยก็เท่ากับคนยิวเป็นคนคิดโยคะอะไรเงี้ยคือเรามนุษย์เรามีแนวโน้มว่าเราจะคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลอยู่เนาะ เวลาพูดถึงมนุษย์บทถัดไปของอยูว่าเขาจะพูดถึงพระเจ้าคือหนังสือเล่มนี้มันเจ๋งตรงที่มันไม่ได้พูดถึงเรื่อง AI เทคโนโลยีแต่พูดถึงทุกสิ่งอะแม้กระทั่งสิ่งที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆคือเรื่องของคําว่าพระเจ้านะี่นะ ในพระมภบร์ไบเบิลหรือว่าชาวยูจะมีบทหนึ่งที่เชื่อกันอยู่เสมอว่าอยากกล่าวพระนามของพระเจ้าโดยเสียเปล่าหรือกล่าวเรื่อยเปื่อยมันมีการคุยว่าแล้วจริงๆอ่ะพระเจ้ามีจริงไหมยู่ว่าเขาตอบว่านั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณมีพระเจ้าแบบไหนเขาแบ่งพระเจ้าเป็น2แบบแบบที่1เป็นพระเจ้าแห่งความลึกลับทั้งปวง กับ <G Ay ers> แบบที่สองพระเจ้าผู้ให้กฎต่างๆนานา,นาเป็นผู้คุมกฎต่างๆในโลกพระเจ้าผู้ลึกลับ่จะเป็นพระเจ้าที่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือกฎของฟิสิกส์ที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรที่เราไม่รู้่มนุษย์จะจัดแคติคอรไรว่าสิ่งนี้เป็นความรู้แบบพระเจ้าและความรู้แบบนี้ก็เราก็จะรู้อะไรขึ้นเรื่อยๆแต่ต่อให้เรารู้อะไรขึ้นเรื่อยๆก็จะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้อยู่เสมอนี่ก็จะเป็นพระเจ้าแห่งความลึกลับทั้งปวงกับพระเจ้าอีก อีกแบบเป็นพระเจ้าที่มอบกฎต่างๆนานาเช่นเราเรามักจะเคลมว่าเรารู้จักพระเจ้าแบบนี้ดีพอเช่นเราจะเป็นยังไงเมื่อผู้หญิงแต่งตัวโป,โป๊ s <S ไปโบสถ์หรือเข้าวัดเราจะรู้สึกว่าเนี่ยพระเจ้าต้องไม่พอใจผู้หญิงคนนี้แน่นอนหรือการมีเซ็กส์ของผู้ชายสองคนพระเจ้าเกลียดสิ่งนี้มากเราต้องกําจัดทิ้งหรือเอ็กตรีมหน่อยก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ขาวสะอาดสวา่างดังนั้นพระเจ้าต้องการให้พวกเราช่วยกันกําจัดคนดําออกไปจากโลกใบนี้นี่คือพระเจ้าที่ของคนที่มั่นใจมากว่าฉันรู้จัก เจ้าอย่างดีพออะไรเงี้ยถัดไปมันเป็นเรื่องของของพระเจ้ากับศิลธรรมหรือความดีงามละ เคยมีคนบอกว่าเราต้องเชื่อพระเจ้าสักองค์หรือนับถือศาสนาสักศาสนาถึงหนึ่งเพื่อที่จะเป็นคนดีแต่ผู้เขียนเขาตั้งคำถ,ถามว่าเมันจาเป็นไหมว่าที่เราจะเป็นคนเราต้องนับถือศาสนาอะไรไหมถึงจะเป็นคนดีเขาพูดว่าจริงๆมนุษย์มันทําความดีได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาศาสนาใดมาบอกเรามนุษย์ทุกคนมีมีสิ่งนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วประเด็นก็คือไอ้ศิลธรรมหรือความดีคืออะไรความดีก็คือการที่เราไม่ทําความทุกข์ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับคนอื่น คือก็คิดหลักๆไม่แค่นี้ก็คือมันไม่จะเป็นต้องให้ศาสนามาบอกเราว่าเ,เราไปขมโมยของคนอื่นแล้วมันไม่ดีนะมันผิดนะจริงๆเราเองก็รู้ว่าถ้าเราไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นไปขมโมยของเขามาอย่างเงี้ยหรือไปตีเมืองเขามาอย่างเงี้ยมันทําให้คนจนํานวนมากมีความทุกข์นะอันนี้คือมนุษย์อะมีเขาเรียกแหละมีศีลธรรมหรือมีขีดเส้นนี้อยู่ในใ,นใจอยู่แล้วในหนังสือก็เลยเลยเถิดไปถึงเรื่องโลกของคนไม่มีศาสนาซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนด์อยู่อยู่แล้วเนาะหรือในภาษาอังกฤษในเล่มเนะี่ยพูดถึงเรื่อง secular world ก็คือแบบมันมีคนจํานวนมากที่กําลังไม่ได้ยึดติดก,กับศาสนาอะไรเลยอ่ะสรุปอะครับพี่แนทก็คือในในบทนี้มันพูดถึงความสิ้นหวังความหวังเนาะความสิ้นหวังถ้าเอียงไปในทางพวกโลกเล็วเร็วร้ายต่างๆพวกสงครามโลกพวกกันร้ายอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความหวังอยู่ในนั้นหรือพระเอียงมาทางฝั่งความหวังที่สําหรับคนที่นับถือศาสนาต่างๆที่เรามีความหวังอยู่อะ่ะมันก็เอียงไปในทางว่าศาสนาอาจจะไม่ได้เป็นคนตัวพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยคือ,อยู่ว่าจะ จะเมัน,น,บบนเหมือนคือถ้าพูดถึงสองเรื่องใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> เขากําลังจะพูดว่าสิ่งที่มันเคยเป็นความหวังตอนนี้มันกลายไปเป็นความสิ้นหวังของเราอย่างเช่นแบบคนเราทําสงครามเพราะอะไรเพราะหวังที่จะไปแบบยึดอํานาจเพื่อไปยึดทรัพย์สิน <c oughs> เพื่อไปยึดประเทศอื่นอะไรเงี้ยหรือคนเราเชื่อศรัทธาในในศาสนาในพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่านั่นคือความหวังของเราในขณะเดียวกันเน่ะสิ่งที่พวกเรากระทาต่อพระเจ้าของพวกเราหรือกระทาต่อความเชื่อและเรื่องเล่าของพวกเราอ่ะ มันสร้างความสิ้นหวังให้พวกเราด้วยมันก็เลยทำให้พวกเราต้องคิดแบบหาทางอื่นไปต่อว่าว่าอย่างที่บอกว่าโจทย์สําคัญของพวกเราในสตารรวเนี้คือพวกเราจะไปต่อกันยังไงซึ่งซึ่งจูว่าน่าจะเอียงไปในทางว่าก็แค่อย่าทําให้คนอื่นหรือตัวเราเกิดความทุกข์มันจริงๆในหนังสือมันก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะแบบว่าอย่าไปขโมยของคนอื่นเพราะว่า ไม่ใช่เพราะว่าศาสนาสอนให้เราทําแต่เพราะว่าแบบถ้าเราทําแล้วเรารู้ว่ามันจะทําให้คนอื่นเขามีความถูกไงนี่คือแบบบทเรียนที่เรากําลังจะต้องเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เนี้ยเป็นเรื่องความดีที่อยู่ในใจของแต่ละคนพาร์ทที่4ของหนังสือนี่ะกำลังพูดถึงความจริงในแง่ต่างๆเขาบอกว่าถ้าคุณกําลังรู้สึกพ่ายแพ้และสับสนคุณกําลังมาถูกทางแล้วแหละ พโลกแม่งยุคนี้แม่งเป็นโลกที่ซับซ้อนจริงๆคืออย่าเพิ่งไปแพนิคกับมันมากมันซับซ้อนมากๆคุณรู้น้อยกว่าที่คุณคิดมันมีความรู้แบบบนโลกใบนี้เยอะมากอะ่ะและปัจจุบันเนี้ยเราอะ่ะรู้อะไรน้อยลงไปเรื่อยๆเราจําเป็นต้องเพิ่งพาคนอื่นในเรื่องความรู้อื่นเสมออ่ะอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆรู้จักซิปเนาะแล้วรู้ไหมว่าซิปทางานยังไง ก็ดึงขึ้น,นดึงลงเราก็รู้แค่นั้นนะ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าให้ให้ใครสักคนบนโลกใบนนี้อธิบายการทํางานของซิปจริงๆอะ่ะจะเป็นสิ่งที่เราไม่มีใครตอบได้เออ,เอ,อถูกปะนี่คือความไม่รู้ของเราแปลว่ามันมีอีกเรื่องอีกตั้งเยอะบนโลกใบนนี้ที่เราไม่รู้ความยุติธรรมก็เหมือนกันเรื่องความยุติธรรมนี่น่าสนใจตรงที่ว่าจริงๆความยุติธรรมในโลกปัจจุบันเนี้ย มันเป็นการสะสมความรู้าของวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะตัวอย่างเช่นง่ายๆว่าสมมติว่าเรากับพี่เน็ตออกไปล่าสัตว์ด้วยกันโจล่าสัตว์ได้พี่เน็ตล่าสัตว์ไม่ได้คำถามคือโจควรจะแบ่งสัตว์นี้ให้พี่เน็ตด,ด้วยไหม เรื่องแบบนี้มันถูกเขาเรียกอะไรวิวัฒนาการกันมาเรื่อยๆอหรือพี่โจกับพี่เน็ตออกไปหาเห็ดในป่าตั้งแต่สมัยโบราณเลยกลับมาแล้วพี่เน็ตได้เห็ดมตัตตาก้าหนึ่งแต่พี่โจรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงกว่าแล้วก็ฆ่าพี่เน็ตเพื่อแย่งเห็ดอันนั้นมาอันนี้มันถูกต้องไหมเป็นสิ่งที่เราควรทําหรือไม่คําตอบก็คือมนุษยชาติมันถูกเรียนรู้ไงว่าอย่าทําแบบนี้เพราะการที่ทําให้คนอื่นเกิดความทุกข์เนี่ยความทุกข์นั้นมันเท่ากับทําร้ายตัวเราเอง เราถูกเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้มาแล้วเราก็มาเรียกสิ่งนี้ว่าความยุติธรรมไงล่าเราต้องแบ่งว่าความเท่าเทียมคืออะไรความยุติธรรมคืออะไรการแบ่งปันผลประโยชน์มันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าความรู้เรื่องเรื่องนี้เรื่องความยุติธรรมเนี้ยซึ่งยังมีอยู่ในหนังสือมากมายหลายเล่มเนาะมันคือบทเรียนที่คนศตวรรษที่21ต้องเรียนรู้ละมันก็เส้นบางๆก็อยู่แค่ตรงนี้อย่าไปทําให้คนอื่นมีความถูก ผมมีอีกเรื่องหนึง่งถ้าถ้าพูดถึงเรื่องความจริงแท้ในโลกปัจจุบันนะครับคืออคิดว่าตอนหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องมันไม่ใช่แค่ความจริงแท้นะที่พวกเราผลิตออกไปเรายังผลิตความจริงปลอมๆเฟกนิวส์ News, เข้ามาผสมบนเวกับความจริงแท้เหล่านั้นแล้วมันกลืนกันจนซะจนเราไม่รู้ว่า อันนั้นนะ่ะมันคือความจริงแท้หรือมันเป็นความจริงปลอมที่เราเชื่อว่ามันเป็นความจริงแท้หรือเฟกนิวส์เนี่ยเป็นบทหนึ่งที่อยู่ในหนังสือของยู u วเนาะคือเขาบอกว่ามนุษย์ได้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถร่วมมือกับคนแปลกหน้าจํานวนมากได้เพราะว่าเราสามารถแต่งเรื่องเล่าขึ้นมาเผยแพร่ <c oughs> เรื่องเล่านี้ออกไปแล้วก็โน้มน้าวให้คนอีกน,นับล้านมาเชื่อเราได้ เช่นใครดีอ่ะยอย่างนาซีฮิตเลอร์สร้างครีเอทเรื่องเล่าขึ้นมาว่าคนยิวเป็นคนชั่วร้ายคนเลวต้องกำจัดทิ้งคนจำนวนมากก็เห็นด้วยกับฮิตเลอร์ Hitler, ที่จะฆ่านาซีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นและไอการสร้างเรื่องเล่าแบบนี้มันอยู่ในลัทธิการเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เผด็จการหรือแม้แต่ลัทธิเสรีนิยมก็จะสร้างครีเอทเรื่องเล่าบางอย่างขึ้นมาว่าเฮ้ยมนุษย์เป็นสิ่งมเีเสรีภาพนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย มีคำถามในหนังสือเป็นบทบทหนึ่งเลยแหละว่าเราควรจะเชื่อนิยายวิทยาศาสตร์ขนาดไหนนิยายวิทยาศาสตร์สมัยที่ผ่านมาเนี่ยมักจะพูดถึงว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องต่อสู้กับหุ่นยนต์หรือ AI ออะไรบางอย่างเนาะแต่เขาพูดว่า แต่จริงๆแล้วนี่อันนี้มันคือมิสลีดไปนิดนึงคือคนจริงๆแล้วกําลังจะต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในหัวตัวเองหรือจิตใจตัวเองต่างหากที่เป็นประเด็นหลักของอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยเรากําลังจะต่อสู้กับสง,สงครามจะย้ายเข้าอยู่ข้างในใจเรามากขึ้นแบบส่งถ่ายบทความจริงแท้นิดหนึ่งพี่โจผมอ่านเซเปียนมาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าใครอ่านเซเปียนมาแล้วอะในเรื่องนะในในเล่มเซเปียนน่ะเขาจะปูให้เราเข้าใจมากๆเลยว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ ให้ค่ากับเรื่อง,ลองเล่มามาก,มากเพราะฉะนั้นแบบออย่างเล่มเทวินดิวันเลสันสสิ่งที่เขายกมาในเรื่องเรื่องการเชื่อความจริงหรือความไม่จริงเนี่ยเขาจะเขาจะยกตัวอย่างนิยายไซไฟออกมาว่าจริงๆงานนิยายไซไฟมันมีธีมคล้ายๆกันหมดทุกเรื่องเลย มันคือการนำเสนอความกังวลเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่มันแบบแต่มันลึกแล้วก็มันมากเกินแล้วมันจนทําให้เรารู้สึกว่าความกังวลใจเล็กๆน้อยๆนั้นมันจะเป็นอันตรายในอนาคตได้อะไรเงี้ยนั่นคือนั่นคือธีมหลักของนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งเราเข้าใจนะเพราะว่านิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างปี1,800ปไปปลายไปถึงปี1900ก็คือต้นศตวรรษที่20นั่นเองมันเป็นการปฏิวัติไงที่เราพูดถึงนะปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเทคโนโลยีปฏิวัััตติิววววททยาาศศสสสรร์์เเนนนนแแลลล้้คมมมกหหืืออ ศาส,สนากลัวกาลิเลโอนั่นแหละออแต่ว่ามันก็เลยครีเอทเรื่องราวมาว่าเป็นมนุษย์กับกับสิ่งอะไรที่เป็นวิทยา,าศาสตร์เป็นหุ่นยนต์เป็นเป็นแฟรงกนสไต t ์ที่แบบปลุกชีมันมันน่ากลัวแต่ยูวอลหรือว่าเซเปียนหรือว่าเล่มนี้มันก็นเลยจะบอกว่าเฮ้ยไอ้แฟรงกนสไต t ์มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันคือคิดในแง่บวกก็คือคิดในแง่ความจริงอะ่ะก็คือการได้เผาผลาญวัฏจีมีชีวิตยืนยาวขึ้นได้อย่างไรต่างหากผมมองในมุมที่แบบเหมือนยูวอลทำให้เราแบบเขาเรียกว่าตั้งคําถามกับทุกอย่างอ่ะว่า สิ่งที่เรากําลังพิจารณาอยู่เนี่ยมันเป็นความจริงแท้หรือมันเป็นเรื่องเล่ากันแน่เพราะวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันอะ่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องที่คุณเล่าออกมาหรือรับฟังเนะี่ย มันทําเพื่อเ serve วัตถุประสงค์อะไรบางอย่างะจงเชื่อไว้ก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องเล่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้อัน,นอันนี้นขีดเส้นใต้ของที่ประเด็นที่พี่เน็ตพูดเลยว่าให้ตั้งคําถามถาว่าสิ่งนี้เป็นแฟกต์หรือเป็นเรื่องเล่าแล้วสังเกตมายุคนี้มันมีหนังสือที่แบบ factfulness หรืออะไรที่แบบพูดถึงแยกให้ได้นะเว้ยระหว่าอันไหนเรื่องเล่าอันไหนเรื่องที่เป็นจริงๆแล้วมนุนย์มีนาน้อจะเอียงไปในทางเรื่องเล่าเสมอ เนี่ยตอนนี้เราผ่านไปละสี่พาร์ทซึ่งผมรู้สึกว่าเราอาจจะแตะได้ทราปว่ามันแบบห้าเปอร์เซ็นน้อยมากยัง,งมีเวลาเยอะขอๆของทั้งหมดเนี่ยออที่เล่ามาเนี่ยคือมันยังมีแบบดีเทลเรื่องเล่าเรื่องที่อยูวอลยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพให้พวกเราตระหนักถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราแบบเออเราเคยใช้ความคิดกับมันยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่บอกว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาจนถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วกันที่ที่อันนี้อยากชวนคุยด้วยเพราะว่าพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเป็นพาร์ทที่ผมรู้สึกว่ามันมันสนุกมากเเพราาะอมมัันนหืกบ สี่พาร์ทแรกเนี่ยเขาเขาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในมุมต่างๆนา้นคือไอ้สพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเมืองหรือของที่เราเล่าไปเรื่องของความหวังของมนุษยชาติเรื่องของความจริงแท้มันเป็นเหมือนูว่าเขาเล่าเล่าเล่าเให้เห็นแบบจิ้มประเด็นให้เราเห็นเห็ะแต่ในบทที่5ที่ชื่อความยุดหยุดเนี่ยภาษาอังกฤษมันชื่อว่า Resilience ซึ่งมันมันพูดถึง ควาซิตี้หรือความสามารถในการที่จะแก้ปัญหายากๆต่างๆเหล่านี้ได้อันนี้ตั้งหากที่เป็นบทเรียนที่เราคิดว่าเออทนอ่านท1 lesson กันให้ถึงบทที่5ให้ได้นะมันจะช่วยให้เราอยู่อยู่ได้ในในในโลกยุคนี้ผมอยากเปิดประเด็นของบทที่5ตรงนี้ครับว่าอย่างที่เราอย่างที่พี่โจเกริ่นไว้ว่าเฮ้ย ยูวอลเนี่ยยกตัวอย่างปี2050ขึ้นมาเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยว่า2 0 5, 5 0เนี่ยมันคืออีก30ปีข้างหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาง,ง่ายๆเลยคือแบบเทคโนโลยีใกล้ตัวเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบพลิกชีวิตเราไปได้อีกคือ<ช>อยากาขี่เส้นใต้ตรงนี้นิดนึงว่าความไม่รู้ในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยบางทีเราไม่เชื่อเราเรามักจะกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามนุษยชาติเนี่ย ทำนายอนาคตล่วงหน้าพอได้ประมาณหนึ่งเสมอแต่ต้องยอมรับว่าเรามาถึงจุดที่เราไม่รู้จริงๆไม่มีใครรู้ด้วยถ้าใครเคลมว่าเขารู้เนี่ยแปลว่าโกหกละเอ่อสิบหรือ20หรือ50ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถามนักธุรกิจคนไหนคือถามมาร์เก็ตตคนไหนก็ได้ทุกคนไม่สามารถทำนายได้ว่าแผนมาร์เก็ตติ้งชั้นอันนี้ปีหน้าจะยังใช้ได้อยู่ไหมคือเวลาเราพูดถึงปี2 0 5พเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน,น่ๆเลยคือข้อห ข้อมูลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากมายอย่างมหาศาลจนเราไม่สามารถประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่างได้เอาแค่ทุกวันเนี้ยทุกๆสิบนาทีที่เราเข้า a ฟ e บ o ๊ k เนี่ยคือเอาแค่แบบสิบนาทีที่ปริมาณข้อมูลหลั่งไหลเข้าตัวเราอะเพื่อนเราไปทําอะไรที่ไหนรัฐบาลกําลังออกนโยบายใหม่อะไรแบบในสภากําลังประชุมเรื่องอะไรหรือโรงเรียนที่ภาคเหนือกําลังประสบปัญหาอะไรคือข้อมูลมันท่วมท้นแบบเนี่ยเราไม่สามารถประมวลผลทั้งหมดได้อย่างที่สองคือ การปิดกั้นข้อมูลไม่สามารถทําได้อีกต่อไปถูกปะเมื่อไหร่ที่ปิดกั้นมันจะเจอรูรั่วเมื่อไหร่ที่ปิดกั้นมันจะเจอการต่อต้านแล้วก็มันจะเจอการต่อต้านที่จากจุดเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาใช่ปะยกตว่าไหนก็ได้การปิดกั้นในอนาคตอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ปะแต่ข้อมูลมากขึ้นจริงแต่เฟคนิวส์ก็ขึ้นขึ้นมากขึ้นเท่านั้นตามตัวแล้วอันนี้แหละที่จะมาแทนการปิดกั้น คือความน่ากลัวไม่ได้อยู่ในการปิดกั้นของใครเลยนะแต่เป็นการที่ฟีดข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เป็นเฟกนิวที่เป็นความจริงเทียม,อมเอามาคัดค้านกับความจริงที่เกิดขึ้นความจริงแท้ต่างๆเหล่านั้นแล้วทําให้พวกเราหลงเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นที่มันเป็นเฟกนิวมันเป็นความจริงอันนี้เรายกตัวอย่างอันนี้ชัดเลยวิกิพีเดียปกติวิกิพีเดียรู้กันเนาะเป็นสารานุกรมที่ใครเข้าไปเขียนก็ได้เราเขียนชั่วโมงนี้อีก ชั่วโมงหนึ่งมีคนมาเปลี่ยนข้อมูลเราก็ได้มันคือแปลว่าเรื่องเล่าเนี้ยหรือข้อมูลปริมาณข้อมูลเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีหรือทุกนาทีหรือตลอดเวลานั่นแหละจริงๆประเด็นสําคัญของของหัวข้อเนี้คือเรื่องการหลั่งไหลของข้อมูลหรือข้อมูลเยอะๆมันคือการที่คุณยูว่ากําลังพยายามนําเสนอละกันว่าแล้วจริงๆอะไรที่เป็นทักษะสําคัญของผู้คนในตวรวษที่สิบเอ็ดเนี้ย อ่าอย่างแรกเลยเขาบอกว่าทักษะที่สําคัญมากๆเลยคือความสามารถในการเข้าใจข้อมูลใช่ข้อมูลเยอะแต่การเข้าใจต่างหากที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนหรือคําถามที่พวกเรามักจะถามกันว่าแบบเฮ้ยแล้วลูกของเราอะ่ะเราจะสอนทักษะอะไรให้ลูกๆเราดีวะอ,อะไรเงี้ยคุณยูว่าบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสอนทักษะ ที่ AI จะมาคิดแทนทำแทนพวกเราในอนาคตออันเนี้ยม,มีสองสองประเด็นที่ที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกคือเรื่องเรื่องอาชีพอย่างเช่นเรื่องอาชีพหมอจะเป็นอาชีพที่หมดไป คือเราคิดว่าสมัยนี้ใครเรียนเก่งก็ยังเป็นเรียนหมออยู่เนาะเพราะสมัยก่อนมันเป็นสกิลที่ต้องเข้าโรงเรียนแพทย์อะไรเงี้ยแต่สกิลนอนาคตเนี่ย AI จะเข้ามาทานายโรคที่เราเจ็บป่วยให้อัลกอริทึมจะเป็นคุณหมอของเราพูดยังไงก็ได้คนที่เจงอยู่กลับเป็นพยาบาลต่างหากที่ไม,ม่สามารถมีใครยังไม่สามารถมีใครมาแบบว่ารนิบัตรเราตอนยามเราเจ็บป่วยเอาหายาให้เรากินได้ไอ้สกิลที่เปลี่ยนแปลงไปที่สิ่งที่เราเคยรู้อย่างเช่นถ้าในโรงเรียนยังสอนประวัติศาสตร์ว่ากรุงศรีธยาแตกเมื่อพศเท่านั้นเท่านี้ อไอ้ข้อมูลตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราค้นพบความจริงใหม่ๆขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นการรู้ข้อมูลอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญเท่ากับ การเข้าใจแล้วก็อะไรนะการแยกแยะว่าข้อมูลไหนสําคัญและไม่สําคัญคราวนี้คุณยูว่าก็เลยนําเสนอแบบง่ายๆเลยครับว่าพวกเราควรสอนอะไรให้กับบบลูกหลานของเราอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเราควรเกาะอยู่ที่ 4C ่ซีใช่ีก็คือตัวอักษร C นะครับ 4C มีอะไรบ้างก็คือข้อแรกก็คือ critical thinking ก็คือความความคิดเชิงวิพากษ์เนาะเราต้องตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมาองย ข้อที่2ก็คือ Communication คือทักษะการสื่อสารใช่ป่ะซึ่งมันสําคัญมากๆมันไม่ใช่แค่การสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะการสื่อสารระหว่างคนต่างชาติต่างภาษาล่ะการสื่อสารระหว่างพวกเรากับแมชชีนล่ะคือมันเกิดภาษาใหม่ๆใ,ให้พวกเรา จำเป็นที่ต้องใช้ในการสื่อสารหลายระดับมากคือเวลาเราพูดว่าเฮ้ยเราเราส่งลูกเรียนภาษาอะไรดีวะตอนนี้อะไรเงี้ยเราลองให้ทายพี่เนก็ได้ถ้าพี่เนมีลูกพี่เนตจะส่งลูกเรียนภาษาอะไรผมอมาจะแบบแมชชีนคะรับภาษาแมชชีนป้าคือภาษาซี <c oughs> <ช>เว้ย <c oughs> ครับตอบภาษาซีใช่ไม่ใช่ภาษาจีนนะเพราะมันเป็นพื้นฐานภาษาที่คนทั้งโลกเข้าใจกันอะไรเงี้ย <c oughs> สกิลที่เด็กจะต้องเรียนคือการทำโคดดิ้งไว้คำว่าเด็กคือเด็กประถมนะข้อที่3นะครับซี C ที่3ก็คือ collaboration ก็คือความร่วมมือแล้วก็ข้อที่4ก็คือ creativitycollaboration เนี่ยคือต้องยอมรับว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์อ,อยู่รอดในในเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่ดโนเสาตายไปถึงทุกวันนี้คือนี่คือจุดเด่นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ครับ 4C เนี่ยมันก็เคยสรุปว่าทักษะที่สําคัญของของมนุษย์ในยุคศตวรรษที่21เนี่ยมันคือความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษาสมดุลทางจิตใจในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยพี mm ่โ hmm. จเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอสถานการณ์ที่ มันยากที่จะรับมือแล้วมันไม่ใช่แค่ทางด้านร่างกายอ่ะเรื่องเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องจิตใจของพวกเราเนี่แหละว่าจะรักษาสภาวะที่สมดุลแล้วสามารถเข้าใจข้อมูลเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆงเหล่านั้นเพื่อคิดหาอะไรที่มันสร้างสารรค์เพื่อแก้ปัญหาหาทางออกให้กับยุคสมัยได้ยังไงคือฟังดูเว่อร์ๆนะแต่อยากขีดเส้นใต้ประเด็นนี้อีกอ่ะเราจะมาถึงยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากจนเราตามมันไม่ทันมันเกิดอะไรขึ้นวะ แล้วสกิลที่เราต้องใช้คือ คือสกิลในการดิวกับปัญหายากๆพวกนั้นให้ได้แหละจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทั้งเรื่องคริติคอลทิงกิหรือแม้กระทั่งเรื่องเรื่องการสงบจิตใจ,จให้มีสติมากพออะไรประมาณานี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะว่าเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะแต่ผมจะว่าเออเป็นเรื่องที่น่าขบคิดอะ่ะคุณยูว่าบอกว่าคือสมัยก่อนอะ่ะพวกเราชีวิตพวกเราแบบสมมติเรามีอายุแบบหกสิบเจ็ดสิบปีเนะี้ยชีวิตมันแบ่งเป็นสองพาร์ทพ์ทแรกก็คือแบบช่วงวัยรุ่นเนี้ยเป็นช่วงที่พวกเราเ,าเรียนรู้แล้วก็สร้างตัวตนขึ้น มีวัตถุประสงค์ในชีวิตอะไรฉันจะทํางานอะไรฉันจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรอะไรเงี้ยแล้วชีวิตพาร์ทที่เหลือของเราก็คือการประกอบอาชีพเลี้ยงชีพของเราอะไรเงี้ยคือผู้คนทั่วไปอ่ะหลักๆง่ายๆมีแค่นี้แต่ยโยบอกว่าถ้าคุณคิดแค่นี้นะ คุณจะใช้ชีวิตต่อในศตวรรษที่ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นไม่ได้เลยนะเสียชีวิตอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงแรกอ่ะเมื่อมีการปฏิวัติอินโฟเทคเมื่อไหร่อ่ะคืองานมันจะถูกเปลี่ยนมือจากสิ่งที่เราเคยทําอยู่อ่ะเครื่องจักรทาแทนเรา AI ทําแทนเราแล้วอยู่มาวันนึงเราจะตกงานทันทีลองลองตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าเราเป็นยามหน้าคอนโดสมมติว่าสกิลของเราก็คือการตรวจบัตรที่เวลาเราวิ่งข้าวหวาการดูแลการอดนอนหรือการดูแลความเรียบร้อยในในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอยู่มาวันหนึ่ง ถ้าถ้า AI สามารถเข้ามาทําหน้าที่เป็นยามแทนเราแล้วเนี่ยเป็นคนเปิดปิดประตูใหญ่รอบข้อมีกล้องวงจรปิดที่มีเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นดีพอแล้วคาถามง่ายๆคือเราจะไปทํางานอะไรปกติในอดีตเนี่ยสมมติว่าเราทํางานอยู่โรงงานผลิตรถยนต์โรงงานผลิตรถยนต์ปิดเราจะเขยืดไปทํางานโรงงานแบบว่าพวกเท็กซ์ไทรหรือว่าพวกเสื้อผ้าเนาะอาจจะพอเป็นไปได้แต่สกิลพอ AI เข้ามาปฏิวัติอาชีพปุ๊บอะ เราต้องพัฒนาตัวจากการเป็นยามหน้าคอนโดนะเราต้องเก่งด่วนภายในสามวันเพื่อจะเป็นอัจฉริยะอะไรบางอย่างอ,ม,อม,มันถึงเป็นสกิลที่ต้องเตรียมตัวเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นสกิลที่สาคัญสําหรับคนยุคเราเลยกันสําหรับพวกเราอะ่ะมันคือการที่เราสามารถ r e i n นเวนต์ yourself อะ่ะก็คือสร้างตัวตนของเราเพื่อพร้อมสําหรับการเปลี่ยนงานได้เสมอคือเขาบอกว่าแบบในอนาคตอะ่ะ ผู้คนนะ่ะอาจจะแค่ห้าปีหรือสิบปีที่จะต้องเปลี่ยนงานทุกครั้งแล้วมันอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้ทักษะเดิมที่เคยเรียนรู้มาสมัยวัยรุ่นเอาไปทํางานต่อแต่มันเป็นทักษะที่คุณต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนแปลงภายในห้าหรือหรือสิบปีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอืมอืมแล้วไม่ใช่ว่าคนชอบคิดว่าเราทํางานสร้างสารรค์งานศิลปะแล้วจะรอดนะอย่างสมมติว่าอะไรดีนะ่ะ AI ที่สามารถแต่งเพลงได้เนี่ย มันแต่งได้ยังไงเพราะเราฟัง Spotify หรืออะไรสมมติว่าเราฟัง Spotify หรือ Apple Music อยู่แล้วมันดีเทคเราได้ว่าคนทั่วโลกอ่ะฟังเพลงท่อนนี้เมโลดี้แบบเนี้ยแล้วมีความสุขฮอร์โมนอะไรบางอย่างสายแค่มีอะไรบางอย่างหลังแปลงเป็นปฏิกิยาไฟฟ้าแล้วเขาดีเทคได้ว่าคนชอบอะไรแบบนี้ AI จำ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 แล้วสะสมแต้มแล้วก็ผลิตเมโลดี้อย่างนั้นออกมาอะไรเงี้ยมันคือเรื่องจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มากๆอ่ะ มีมีเรื่องการศึกษาเนี่ยที่น่าสนใจที่เราสนใจมากๆสองเรื่องคือคือปกติในระบบการศึกษาเราเนี่ยมันเรียนประฐม6ปีมัธยม6ปีมหาลายัยประมาณ4ปีเนาะไอ้ทุกอย่างไอ้ถ้าเรายังยึดระบบนี้อยู่เนี่ยเราจะ evolve ไม่ได้เราจะวิวัฒนาการไม่ได้เราจะตายก่อนนั่นหมายความว่าโลกอนาคตเด็กจบป6อาจจะต้องโดนเขา้ากระโจนเข้าสู่การทํางานเลยซึ่งสมัยนี้มันก็มีคล้ายๆแบบเด็กเอ่อเจนใหม่ ai, ที่อายุมัธยมก็เริ่มทํางานบางอย่างโคดดิ้งอะไรบางอย่างได้แล้วแล้วถ้าใครทำโคดดิ้งได้ก็สามารถมีอาชีพได้เลย เขาไม่จาเป็นต้องเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยต่อไปแปลว่าระบบการศึกษาแบบเดิมอ่ะจำเป็นต้องกลับมาทบทวนเนอะว่านึกว่าจะเป็นยังไงแล้วถามว่าต้องทํายังไงเนี่ยไปอ่านหนังสือเอาแต่ทําเมื่อไหร่คําตอบคือทําเลยต้องไม่ลืมว่าปี2 0 5 0หิเนี่ยมันแค่อีก30ิปีเองนะเด็กที่เกิดวันนี้เนี่ยเขาจาเป็นต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้อยู่ว่าชอบผู้ประโยคนี้แล้วเราชอบมากเลยเขาพูดว่าเขามีคำแนะนำสำหรับเด็กอายุ15คืออย่าไปหวังพึ่งพาพวกผู้ใหญ่มากเกินไป พวกผู้ใหญ่ส่วนมากเจตนาดีแต่แค่ไม่เข้าใจโลกเท่านั้นแหละเขาบอกว่าศตวรรษที่21เนี่ยจะต่างออกไปพี่โจโออด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างเนี้ย เราไม่มีทางแน่ใจเลยว่าพวกผู้ใหญ่ที่บอกกับคุณบอกคุณนั้นน่ะมันยังเป็นภูมิปัญญาหรือมันเป็นอคติแต่จริงๆราอคติเป็นสิ่งที่มีอยู่ได้นะเพราะว่าเราเราอยู่ในโลกแบบไหนเราก็จะมีมีคติที่เอียงไปในทางนั้นแต่ปัญหาคือโลกยุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากจนคือถ้าเรายึดติดหรือเรามีอคติกับอะไรบางอยา่างเราจะตามโลกไม่ทันเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็ว ตอนท้ายของพาร์ทที่ห้าเนี่ยครับพี่โจผมผมรู้สึกว่าแบบเออ ต่เดิมอ่ะผมไม่เคยให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้เลยนะคือคุณยูว่าพูดถึงเรื่องของการทําสมาธิ meditation คืออย่างงี้หนังสือทั้งเล่มเนี่ยพูดถึงปัญหาของปัญหาหรือว่าโลกที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วเปลี่ยนแบบเวียงแรงๆด้วยนะแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยนะหลายๆอย่างไม่ว่าทวนนิดหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการเมืองเรื่องสงครามต่างๆนานาเรื่องการศึกษาหัวข้อใหญ่ๆทั้งนั้นที่เปลี่ยนโลกอยู่แต่คุณยูว่ากลับมาจบว่าแล้วยังไงต่อไปล่ะคาตอบก็คือที่พี่นาพูดเมื่อกี้เนี่ย meditation หรือ การทำสมาธิเรื่องนี้มันที่ผมรู้สึกว่าแบบเออชอบประเด็นนี้มากอะตรงที่พาร์ทที่เราอ่านมาทั้งหมดอะมันเหมือนการสร้างสร้าง สร้างให้เราจะเรียกว่าตกใจก็ได้หรือเรียกว่าเราตระหนักมากขึ้นก็ได้ว่าเรากําลังอยู่ในยุคสมัยที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอย่างไรอะไรเงี้ยเอาแค่แบบ30ปี50ปีข้างหน้าเนี้ยเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญน่ยคือคุณยูว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดว่าการทําสมาธิหรือเมดิเทชันเนี่ยมันเป็นทางออกของทุกสิ่งนะครับแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่อยากให้พวกเราทุกคนทดลองกับตัวเองอ่ะคือมันมีปัญหา ที่มันอยู่แบบปลายมาหาสมุทรที่บางทีเราไม่ได้แบบเดินทางไปแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองอะ่ะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งละ่ะที่มันเป็นฝั่งตัวเราอ,ะอ่ะเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องไปกลัวเรื่องแมชชีนเรื่อง AI เรื่องอะไรที่มันจะมาทดแทนแบบเผ่าพันธุ์ของพวกเราแหละสิ่งที่เราจําเป็นมากๆอะ่ะคือเราต้องทําความเข้าใจกับข้างในเราเองมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะมีผลยังไงเพราะว่าเอาจนถึงทุกวันเนี้ย ถ้าถามว่าการปฏิวัติไบโอเทคและอนะินโฟเทคเนี่ยมันยังไม่สามารถเจาะเข้าไปในปุ่มกดปุ่มสั่งงานในเชาวาวะจิตใจเราได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าปลายที่มันอยู่อยู่ขั้วตรงข้ามกับการปฏิวัติเหล่านั้นนะครับมันก็คือการที่เราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปสํารวจการทํางานของจิตใจใ<ช>ของ<ช>อเราเองว่าจริงๆแล้วมันมีกระบวนการยังไงมันเกิดความรู้สึกเกิดสัมผัส เกิดเคมีในสมองอะไรเกิดขึ้นได้บ้างอ่ะวิธีการที่ง่ายที่สุดเขายกตัวอย่างว่าเขาเคยมีเพื่อนแนะนําให้ไปทําการวิปัสสนาอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาก็ q u ช s t นเหมือนกันว่าว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วแล้วสิ่งที่เขาถอดมาให้เราในใน,ในบทจบของหนังสือเล่มเนี้จริงๆก็คือเขาเพียงแค่อยากรู้ง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดทั้งหลายของเผ่าพันเุ์เปียนเนี้ย จริงๆมันเกิดขึ้นจากร่างกายของเราเนี่ยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างความทุกข์คืออะไรการที่เรารู้สัมผัสคืออะไรอะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้ให้ทางออกหรือหรือข้อสรุปนะครับว่าสุดท้ายที่เขาเสนอการเมดิเทชันเนี่ยมันคือจะพาเราไปไหนมันจะพาเราไปไหนในใน,ใน,ใ,นในอนาอนคตข้างหน้าแต่มันทำให้พวกเราเขาเรียกว่าเมื่อมันมีการปฏิวัติที่ปลายขั้วอีกข้างหนึ่งอะ เราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจจุดเริ่มต้นที่จะก่อกให้เกิดการปฏิวัติเหล่านั้นซึ่งก็คือข้างในร่างกายและจิตใจเราเองนะด้วยการเมดิเท t i o ชันอย่างไรได้บ้างคือภาษาเราเลยว่ารู้อะไรไม่สู้รู้ใจตัวเองคือว่าพูดอีกแบบคือรู้อะไรไม่สู้รู้จากลมหายใจตัวเองคือรูว่ากลับมาสรุปดูว่าเรเป็นคนที่ฉลาดบ้กาๆๆๆมากเนี่ยกลับมาสรุปว่า เออนั่งสมาธิเข้าใจตัวเองกันบ้างนะเข้าใจลมหายใจที่เข้าเข้าใจลมหายใจที่ออกแล้วก็ไอสิ่งนี้แหละคือสกิลหรือทักษะขั้นสูงที่จะรับมือกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแบบที่เราคิดไม่ถึงในอนาคตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ได้ ที่สําคัญอย่างหนึ่งอ่ะคุณยูว่าพูดพูดถึงเรื่องการทําสมาธิในฐานะนักวิทยาศาสตร์ครับคือคือคุณยูว่าเนี่ยเขาหัวเขาเอียงไปทางวิทยาศาสตร์การพิสูจน์ความเชื่ออะไรต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นในมุมมองของการทําสมาธิของเขาอ่ะมันไม่ใช่มุมมองทางศาสนานะครับว่าว่ามันทําให้เราเาาข้าถึงนิพพานเข้าถึงพระเจ้าไม่ใช่แต่ว่าการทําสมาธิหรือจริงสิ่งที่เขาเรียกในหนังสือเล่มนี้คือการทําวิปัสสนาเลยคือแบบเป็นอาจารย์โกนก้าที่อินเดียนะ ก็คือมันทําให้จริงๆแล้วม,มันยังเหลือปมปริศนาที่ใหญ่ๆอีกอันหนึ่งอ่ะที่วิทยาศาสตร์หรืออินโฟเทคหรือการปฏิวัติทางไบโอเทคอ่ะยังเจาะเข้าไม่ถึงซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่จะไปสู่จุดที่สามารถปฏิวัติแฟดนั้นได้อ่ะคือเราต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการทํางานของจิตใจเราอ่ะ ทำงานอย่างไรการปฏิวัติเหล่านั้นน่ะมันถึงจะใช้ประโยชน์จากร่างกายของพวกเราได้อย่างเต็มที่ผมรู้สึกว่าการจบตัวเนี้ยมันปูให้เราอยากอ่านเล่ม Homo d ิว s มากๆเพราะเขาจะภาษสานสิ่งเนี้ยไปพูดถึงเนี่แหละครับว่าในโลกอนาคตอะว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยครับที่เป็นมนุษย์โฮโมซเปียนอย่างปัจจุบันเนี้ย กลายไปเป็นถ้าในสัพ์ในเล่มนั้นมันคือแบบซูเปอร์ฮิวแมนครับพี่โจแล้วคําถามที่ใหญ่ไปกว่านี้ว่าถ้ามันเกิดการปฏิวัติแบบนั้นจริงๆครับมนุษย์เราอาจจะถูกแบ่งแยกเป็น2ส,สปีชีก็ได้สปีชีเดิมคือสปีชีที่เตรียมที่จะพ่ายแพ้มันคือโฮโมเซเปียนแต่สปีชีใหม่มันคือโฮโมดิุสมันคือมนุษย์ที่ถูก ปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดและศักยภาพทั้งหมดขึ้นไปแบบอยู่เหนือโฮโมเซเปนปัจจุบันมากไอ้ไอ้ I, 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 ประเด็นเนี้นะ <S <S เป็นประเด็นที่หนังสือปัจจุบันในอเมริกาคือคักมากโดยเฉพาะโอปราห์จะพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยคือมนุษย์ที่ e v o l v e แล้วคืออะไรมนุษย์ที่ e v o l v e แล้วคือมนุษย์ที่นั่งสมาธิหรือมนุษย์ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจเข้าใจว่าลมหายใจเข้าเราสัมผัสลมหายใจออกคืออะไรเข้าใจว่าระหว่างที่เรานั่งสมาธิอ่ะแล้วจิตของเราไปอยู่ที่ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความรู้สึกเรากําลังโกรธคือแบบนี้กลัวคือแบบ น,นี่คือเขาก็ะไรอะโลกกําลังเตรียมมนุษย์กลุ่มหนึ่งจะเป็นโฮโมเดีอุสที่พี่เรดว่าหรือเพื่อที่จะอีโวฟสิ่งนี้อะดังนั้นแบบต้องยอมรับกฎข้อหนึ่งก่อนว่ามันไม่มีทางรู้เลยว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนสิ่งที่เราเตรียมกันบา้านเตรียมทํารอไว้ได้เลยคือเตรียมตัวเรานี่แหละจิตใจของเรานี่แหละที่จะอีโวฟไปเป็นโฮโมดีอุส Readery re Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r i a d ต r ร Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears